ูกไหมเพราะฉะนั้นสมดุลไม่ได้แปลว่ามันหยุดนิ่งนะครับมันเปลี่ยนกลับไปกลับมาตัวนี้มาตรงนี้มันก็มีเรทถูกไหมครับนะผมให้เรทเป็น k ล็กนะ k เป็น1ตรงนี้เป็น k ลบ1นะครับโอเคนะฉะนั้นเรทไปข้างหน้า forward rate เนี่ยคืออะไรเอ่ยเห็นไหมข้างหน้าคือ k p l นะเรทกลับล่ะครับเรทกลับเป็นเท่าไหร่ดี k ลบ1คูณด้วย p l ตรงนี้โอเคนะนั้นที่สมดุลเนี่ยเรทไปข้างหน้าเท่ากับเรทกลับถูกไหมที่สมดุลนะที่สมดุลเรทไปข้างหน้ากับเรทกลับเท่ากันถ้าสองตัวนี้เท่ากันเนี่ยลบตัวนี้แล้วกันนะถ้าเรทไปข้างหน้าเท่ากับเรทย้อนกลับ k 1L นะครับเท่ากับ k ลบ1 p l ตัวนี้เราอาจจะเขียนอีกวิธีหนึ่งได้นะครับก็คือ k ลบ1ส่วน k 1นะเท่ากับ p l นะฮะ p l ตัวนี้ซึ่งก็คือ k ใหญ่นะ k จริงถูกไหมดังนั้นมันมีความสัมพันธ์ระหว่าง equilibrium constant พวกนี้กับเรทถูกไหมครับ k นะที่สมดุลนะทีนี้ไอ้ k ลบ1เนี่ยก็คือ2ตัวนี้รวมกันได้คอมเพล็กซ์ถูกไหมครับแล้วบางทีเนี่ยเขาจะเรียกตัวนี้นะครับว่า k on ก็มีบางคนเรียกตัวนี้ว่า k on นะบางคนเรียกตัวนี้ว่า k off นะจากการเรียก k on visualization มีเรียกเป็น k off นะครับได้เหมือนกันดังนั้นเราจะวัดว่าที่ไอ้ค่า equilibrium constant เนี่ยเป็นเท่าไหร่วิธีหนึ่งที่เราวัดได้คือทำไงเอ่ยก็เอาไอ้พวกนี้ผสมกันแล้ววัดที่สมดุลใช่ไหมว่ามีความเป็นข้อนี้เท่าไหร่นี้เท่าไหร่นี้เท่าไหร่ถูกไหมถูกไหมครับนี่คือวิธีการหนึ่งในการวัดอีกวิธีเป็นคอนสแตนต์แต่อีกวิธีหนึ่งคือถ้าเรารู้ k on กับ k off เราให้ผมเขียนสลับกันใช่ปะอันนี้เป็น off อันนี้เป็น onนะอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าเราหาอัตราส่วนระหว่าง k off กับ k on ได้เนี่ยเราก็สามารถหา equilibrium constant ได้อีกวิธีหนึ่งนะเห็นนะทีนี้เรามีวิธีการหาไหมนะครับมีวิธีการวัดเรทไหมจริงๆมีนะครับจริงภาควิชาเราก็เพิ่งซื้อเครื่องนึงมาที่สามารถทำให้เราวัด k on k off ได้นะเทคนิคนี้มันมีหลายแบบนะครับแต่วิธีการหนึ่งเราเรียกว่า surface plasmon resonance นะครับวิธีการทำงานเนี่ยก็ให้ไว้ในสไลด์ที่12นะครับเพราะฉะนั้นคือมันมีแผ่นทองอยู่ที่เราตึงลิแกนตัวหนึ่งไว้นะครับแล้วก็เอารีเซปเตอร์หลายผ่านนะครับหรือจะตึงอะไรของเราก็แล้วแต่แล้วตัวหนึ่งตึงเอาไว้ตัวหนึ่งหลายผ่านแล้วให้การจับกันให้การที่มีของไปติดตรงผิวหน้าทองเนี่ยมันทำให้refractive index ตรงผิวมันเปลี่ยน
ครับเราสามารถวัดได้ว่าเมื่อไหร่มีอะไรจับกันนะครับเมื่อไหร่มีอะไรหลุดออกแบบนี้นะเราก็จะได้กราฟคล้ายๆในหน้าที่13นะครับแบบตอนแรกเรามี response unit สักอย่างหนึ่งนะพอมี association นะเนาะอย่างนี้เป็นอันนี้เป็นเวลานะครับอันนี้เป็น response unit อะไรสักอย่างหนึ่งนะยังไม่ต้องสนใจว่าคืออะไรตอนแรกมันก็นิ่งๆใช่ไหมครับนะเราไหล buffer ธรรมดาผ่านแต่พอเราไหล receptor ผ่านแล้วมันจับกับลิแกนด์บนพื้นผิวเราได้ก็จะเห็น associationโอเคนะนะแล้วก็เห็น association พอลิแกนไหลที่มันในพอลิเซปเตอร์ที่ไหลผ่านมันหมดเหลือแต่บัฟเฟอร์ธรรมดาผ่านเราก็จะเห็น dissociation ถูกไหมแล้วก็เห็น dissociation ไปเรื่อยๆแล้วจนกว่าเราจะล้างนะฮะอาจจะ dissociate หมดก็ได้นะดังนั้นตรงนี้เราสามารถประมาณออนเรทได้ถูกไหมครับเราสามารถประมาณออนเรทได้จริงๆมันตรงนี้มันก็มีออฟด้วยแหละนะครับแต่เราบอกไว้ก่อนนะประมาณออนได้ตรงนี้เราก็ประมาณออฟได้ถูกไหมครับพอเราสามารถวัดทั้งออนกับออฟได้เนี่ยเราก็สามารถคำนวณ KD ได้นะทีนี้ให้เราลองดูเล่นๆนะครับในหน้าที่14นะมีไอ้เซนโซแกรมของ SPI ให้เราดู2อันนะครับอันทางซ้ายอันทางขวาเราคิดว่าอันไหนให้ KD ต่ำกว่าKD ต่ำกว่าหมายความว่าไง KD ต่ำจับแน่นหรือไม่แน่นเคดีจับจับแน่นหรือไม่แน่นแน่นสิใช่ปะอย่าลืมนะ E บวก L ใช่ไหมครับเป็น E L เนี่ยถ้าจับแน่นมันจะต้องมาอยู่ฝั่งนี้เยอะใช่ไหมอยู่ฝั่งนี้เยอะแสดงว่าตัวหางเยอะแสดงว่าค่านี้ต่ำถูกไหมดังนั้นเคดีต่ำคือจับแน่นทีนี้ให้สองภาพที่วาดให้อ่ะนะครับในหน้า14เราลองวัดนะเป็นเวลาประชาชนฟ้องยูนิตนะอันนึงพอเราใส่ลิแกนไปเอาลิแกนตึงไว้ใส่เซ็นเตอร์บ้างทุ่มรวดแหละนะครับถึงสมดุลแล้วพอล้างออกก็ออกมาแบบนี้นะครับอีกอันนึงใช้เวลานานมากเลยกว่าจะถึงสมดุลพอล้างออกปั๊บก็ลงรวดเลยเดี๋ยวผมวาดให้มันเหมือนในรีพอร์ตใหม่หน้าตาประมาณนี้นี่ที่ตรวจทดสอบเราเอาได้แล้วเนี่ยทีอ่ะเราบางทีมันคืออุณหภูมิมันคือตัวเวลาใช่ป่ะนั้นเราใช้สูตรจะสลับกันไหมทดสอบที่ตรวจไปเนี่ยมีเอาอุณหภูมิมาใส่เวลาสองตัวนึงพอสมควรโอเคไหมถ้าดูเทียบกับสองอันนี้เราคิดว่าไหนจับแน่นกว่าการจับแน่น KD ตามต่อกันอันนี้จับเร็วปล่อยช้าไม่เทียบกับนี้นะอันนี้จับช้าปล่อยเร็วนั้นตัวไหนจับแน่นกว่าอันนี้ใช่ป่ะแล้วอันนี้น่าจะเป็นไงครับ KD น้อยกว่าโอเคไหมนะเดี๋ยวสอบคราวนี้ให้เอากระดาษเข้าได้ไหมเอากระดาษจดสูตรให้เอาข้าวอ่ะเดี๋ยวจะปริ้นในกระดาษสูตรที่แม่เขาสอบมาให้เราไปก่อนแล้วเราจะจดเข้าไปเอาไหม
เขาสอบจะไปยันสอบแทนเขาสอบเหมือนเดิมไหมเจ็ดเดือนถ้าให้สูตรไปแล้วถ้าให้สูตรไปแล้วเราคงจะไม่สับสนใช่ไหมอันไหนอุณหภูมิอันไหนเวลาอะไรเงี้ยแต่ยังไงเราก็ควรจะทำอะไรครับทำแบบสุดท้ายโอเคไหมโอเคยึด